สวัสดีค่ะทุกคนกลับมาพบกับแวมนะคะในมุมมองดดชนีอ่ะวันนี้ก็เป็นขึ้นเดือนใหม่แล้วนะคะเป็นวันแรกนะคะของการเปิดตลาดของเดือนตุลาคมนั่นเองเป็นการเปิดสัปดาห์ใหม่ด้วยนะคะดังนั้นเนี่ยเดี๋ยวเราจะมาดูกันตั้งแต่ทํฟเฟ์มมันเลยดีกว่าเนาะว่าเดือนที่ผ่านมานะคะทั้งตัว DE30 แล้วก็ u s 1 0 0รเนี่ยเป็นยังไงกันบ้างนะคะ,ะเริ่มที่ DE 30เหมือนเดิมนะคะ ก็จะเห็นว่าแท่งเทียนมันเดือนที่แล้วนะคะเดือนกันยานที่ผ่านมาเนี่ยโอ้โหปิดเป็นสีแดงนะคะหลังจากที่เขาเนี่ยพยายามจะขึ้นไปเทสอทำไฮเนาะแล้วก็ไม่สามารถที่จะยืนได้นะคะก็คือแรงขายเยอะมากยังต่อเนื่องจากเดือนก่อนหน้านะคะลงมาแล้วก็ยังมีโอกาสที่จะลงต่อด้วยนะทุกคนถ้าดูจากแท่งเทียนเนาะเพราะว่าอะไรเพราะว่าดีมานนะคะดีมานแรกของทำฟรมมันเลยเนี่ย อยู่ข้างล่างเลยนะคะมีโอกาสเช่นเดียวกันที่เขาจะลงมาข้างล่างนี้นะคะตรงนี้เนี่ยไม่ได้มีอะไรแบบดีมานอะไรสวยๆเลยนะคะอันนี้คือภาพใหญ่ของมันนะแต่ว่าถ้าเราดูในเรื่องของเทรนเนี่ยทำเฟรมมัน,นย,ยังคงเป็นเทรนขาขึ้นนะคะแะวาดให้ดูเห็นไหมเขายังไม่ได้หลุดสวิงนะแล้วก็ขึ้นไปแบบนี้นะคะ เขาก็มีโอกาสที่จะย่อนะคะเพื่อขึ้นต่อเช่นเดียวกันซึ่งจะเห็นว่าถ้าเป็นดีมาตรงนี้เนี่ยแอบมาโดนใช้ไปแล้วเล็กน้อยด้วยนะคะอาจจะย่อลึกก็ได้เดี๋ยวเรามาดูกันอีกทีนึงเนาะทีนี้มาดูวีคก,กันบ้างทำเฟรมวีคแน่นอนเดิมอะค่ะเขาเป็นเทรนขาขึ้นมาเนาะที่ตอนแรกเราบอกกันคุยกันมาหลายวีคแล้วนะคะปึ๊บปึ๊บปึ๊บอ่าแต่ล่าสุดนะคะเขาเริ่มนะคะเริ่มที่จะปรับเป็นเทรนขาลงแล้วเห็นไหมหูนะคะ หลังจากที่ไม่สามารถยืน1 5 0 0ได้เนี่ยโหจะเห็นว่าลงแรงมากนะคะแนวรับที่แบบแข็งแรงนะคะแน่นอนแหละพอหลุดปุ๊บจะกลายเป็นแนวต้านที่สําคัญนะคะพอหลุดนะคะแล้วก็วิธีแล้วเนี่ยเห็นไหมว่าเขาปิดเนื้อเทียนนะคะใต้ใต้แนวนี้นะคะบ่งบอกว่าการหลุดลงมาเนี่ยค่อนข้างที่จะหลุดแข็งแรงและยิ่งถ้าสมมุติวีคนี้นะคะปิดใต้นี้ได้อย่างชัดเจนเนี่ยมีโอกาสลงต่อ สูงมากๆเลยลงต่อได้ถึงไหนของวีมีโอกาสมาถึงนี่เนาะมีโอกาสมาถึงนี่เลยสําหรับเทรนดะ์อะอย่างที่บอกเริ่มปรับเปลี่ยนเป็นขาลงแล้วแต่ถ้าเกิดเขายังไม่ได้หลุดชนะดีมานนี้จริงๆนะคะก็ยังมีโอกาสที่จะเด้งขึ้นอยู่ดังนั้นนะคะอาถ้าลงมาตรงนี้เนี่ย เราอาจจะได้หยุดเซลล์แล้วก็พิจารณาบายกันมาต่อกันที่เดย์นะคะแน่นอนทำเฟรมเดย์เนี่ยโหเขาเป็นลงมาตั้งนานแล้วเนาะหลังจากที่พักตัวอยู่พักหนึ่งนะคะสุดท้ายก็เลือกที่จะลงต่อก็มีโอกาสที่จะลงมาข้างล่างนะคะมาหาดีมาของทําเฟรมใหญ่เนาะแต่ตอนนี้จุดที่เขาติดอยู่ก็คือเป็นดีมาของเดย์นะคะที่ทําให้ราคาเนี่ยปรับตัวขึ้นมานะคะแล้วก็ซัพพลายนะคะซัพพลายแรกที่เราพูดถึงกันเมื่อวีที่แล้วเขาสร้างไว้นะทุกคน นี่เขาสร้างไว้ตรงนี้เห็นไหมคะว่ามาเทสแล้วหนึ่งรอบแล้วยอ่อแล้วด้วยแต่ตอนนี้นะคะเขากําลังจะขึ้นไปเทสอีกหนึ่งรอบเนาะถ้าตรงนี้ไม่ผ่านนะคะมีโอกาสสูงมากที่จะลงมาข้างล่างหรือถ้าเกิดชนะขึ้นไปได้เขาก็ยังมีอีกหนึ่งด่านรอเขาอยู่นะคะเป็นซัพพลายตรงนี้ของทำเฟมเดข้างบนนะคะตรงนี้จะอยู่ที่แถวแถวหนึ่งห้าแปดร้อยเออแบบกลมๆนะอยู่แถวแถวนี้นะคะ แต่ตอนนี้จุดที่เขาเทสอยู่ก็คือแถวๆหมื่นห้าหกร้อยนี่แหละที่เป็นแนวต้านที่แข็งแรงนะคะคือเดิมหนึ่งห้าหกร้อยเนาะเป็นแนวรับที่แข็งแรงเห็นไหมคะเด้ง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 มาตอนนี้หลุดลงไปกลายเป็นแนวต้านแล้วนะคะก็ถ้ายืนไม่ได้เนี่ย มีโอกาสลงเลยแต่ถ้ายืนได้มีโอกาสขึ้นไปหา1 5 8 0 0ซึ่งตอนนี้อย่างที่บอกหน้าเทรดเซลได้เปรียบแล้วนะวิก,ก็ลงเดก็ลงมาดู4ชั่วโมงกัน4ชั่วโมงอ่าหลายๆคนอาจจะมองว่าเอ้ยปรับตัวเป็นขาขึ้นแล้วหรือเปล่ายังนะคะทุกคนตอนนี้นะคะก็คือพยายามจะดันตัวขึ้นมาแต่ตอนนี้นะคะถ้าเขายังไม่สามารถ ทำไฮชนะไฮนี้ได้นะคะยังไม่ได้มองว่ากลับตัวเป็นขาขึ้นแต่ถ้าเกิดเขาชนะขึ้นมาได้เมื่อไร่เรามองได้ว่าเขาเริ่มที่จะกลับตัวแต่ก็ไม่ได้บ่งบอกนะว่าจะขึ้นเลยเพราะว่าสังเกตดูดีๆซัพพลาย,ยังคอนโทรลเยอะมากนะคะดังนั้นสำหรับ4ชั่วโมงเองเนี่ยเทรนนะคะยังคงเป็นเทรนขาลงแต่แค่เขาเป็นเทรนขาลงที่มีการเสียเทรนนั่นเองนะคะมีการเสียเทรนแบบนี้ แน่นอนเรายังสามารถที่จะพิจารณา QM Buy ได้นะคะ QM b y แต่ว่าวิธีแล้วเขามาใช้แค่ฟิโบห้า50เนาะแล้วก็ไปต่อถ้าเขาไม่สามารถชนะตรงนี้ได้เขามีโอกาสกลับมาใช้ QM อีกหนึ่งรอบนะคะแต่ว่าถ้าการกลับมาครั้งนี้เราก็ต้องดูแล้วว่าเ้ยมันคุ้มหรือเปล่านะคะในการที่จะเล่นเพราะว่าอะไรเพราะว่า ทุกคนลองสังเกตดูดีๆนะเขาไม่สามารถเอาชนะซับไพและแนวต้าน15600ได้มีโอกาสที่จะลงลึกนะคะหรืออาจจะลงไปอย่างนี้เลยก็ได้ดังนั้นการที่จะบายถามว่าบายได้ไหมบายได้นะคะเพราะยังมีดีมาคอนโทรลตามเทคนิคแต่เราอาจจะเลือกจุดที่ได้เปรียบมากขึ้นเพราะว่าทุกคนดูดีๆถ้าราคาหลุดลงมาตรงนี้ตรงนี้นะคะาจะกลายเป็นแนวต้านได้เราอาจจะต้องเล่นในจุดที่เรา มี RR ที่คุ้มค่าเอออาจจะเก็บก่อนแนวต้าหรือ supply อะไรก็ตามเนาะเพราะว่าถ้าเราเข้าตั้งแต่ขอบโซนของ6 .8 เลยเนี่ยมีโอกาสมากเลยเพราะว่า SL มันจะต้องไกลามากนะคะการที่เราจะขึ้นไปเก็บ1ตัว1เนี่ยโหค่อนข้างจะใช้เวลาดังนั้นถ้าลงมาแนะนำให้มีคอนเฟิร์มคอนเฟิร์มดูยังไงได้บ้างนะคะตรงนี้เป็นโซนของ4ชั่วโมง ตั้งแต่ H 1 M 3 0 M 1 5สามารถดูได้เลยค่ะถ้าเกิดแพทเทิร์น QM b u y นี้เราอาจจะได้ u y สั้นๆกันก่อนนะคะเพื่ออะไรอย่างที่บอกหนึ่ง ราคาเนี่ยเขามาแอบเทสไปแล้ว1รอบฟิโบห้าสิบการลงมาใหม่ถามว่าลงมาแล้วมีโอกาสไปต่อไหมมีนะคะแต่เราจะต้องเพิ่มความมั่นใจด้วยเพราะว่าเขาไม่สามารถเอาชนะแนวต้ตานได้แล้วกลับลงมาแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คือกรอบโซนเนี่ยค่อนข้างกว้างนะคะร้อยกว่าปิบการใช้คอนเฟิร์มเข้าช่วยเนี่ยจะช่วยให้เราเนี่ยประหยัด SL ได้ด้วยนะคะดังนั้นถ้าจะบายนะรอดูคอนเฟิร์มตรงนี้ส่วนการเซลล์นะคะแน่นอน ถ้ากลับขึ้นมาซัพพลายตรงนี้ยังสามารถเซลล์ได้อยู่แต่ขอให้มีคอนเฟิร์มเช่นเดียวกันเนื่องจากอะไรเนื่องจากว่าตรงเนี้ยถูกเดดันมานะคะถ้าราคาเนี่ยแล้วราคาเนี่ยแอบมาใช้ไปแล้ว1รอบเห็นไหมคะว่าซัพพลายตรงนี้ไม่แข็งแรงแล้วโดนเทสไป1รอบการกลับขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งก็เลยอยากจะให้มีคอนเฟิร์มเช่นเดียวกันในการที่เราจะเซล์มีโอกาสนะคะที่เขาจะยืน1 5 6 0 0ไม่ได้และย่ออยู่ดังนั้นถ้าเกิดใครมีแพทเทิร์นในการคอนเฟิร์ม ไม่จำเป็นต้องเป็น QM เท่านั้นก็ได้นะคะอาจจะเป็น Scalping สป p p l สใอะไรอย่างเงี้ยมาใช้ได้เหมือนกันเนาะแต่ว่าโซนเนี้ยโดนใช้ไปแล้ว1รอบมีโอกาสที่จะขึ้นไปใช้1.5 700หยไหมมีนะคะเพราะว่า1.5 600เนี่ยเทสไปแล้วถ้าแรงซื้อเยอะๆอยจะเด้งไปใช้ข้างบนแล้วก็ค่อยย่อก,ก็ได้เช่นเดียวกันเพราะว่าถ้าเรามาดูใน4ชั่วโมงเนี่ยจะเห็นว่ามีซัพพลายอีก1ชุดซ้อนอยู่เห็นไหมคะอื้ ถ้าเกิดใครอยากจะรอนะอาจจะมาเซลล์ที่แถว1,570 0าเจร้อยเซลสั้นๆก็ได้นะคะเก็บได้แต่ว่าถ้าใครดูโมเมนตัมเป็นนะลองเช็คแรงซื้อแรงขายดีๆใครไม่รู้ว่าดูยังไงลองไปดูใน YouTube ของ Bravo นะคคดฟิล์มเคยสอนไว้นะวิธีดูแรงซื้อแรงขายแบบง่ายๆนะคะเพราะว่าถ้าแรงซื้อเยอะเนี่ยตรงนี้อาจจะไม่เล่นแล้วไปรอโซนบนปลอดภัยกว่าแถว1500 นะคะแถวหนึ่งห้าแปดร้อยปลอดภัยกว่าเพราะว่าอันนี้ใช้ไปแล้วหนึ่งรอบนั่นเองเอาเป็นว่าบริเวณหนึ่งห้าหกร้อยถึงหนึ่งห้าเจรร้อยเนี่ยถ้ามีสัญญาณกลับตัวนะเซลได้เลยนะคะส่วนอันนี้ลงมาข้างล่างเรามารอคอนเฟิร์มกันเพื่อที่จะบายแถวถแถว QM แถวแถวหนึ่งห้าสี่ร้อยประมาณนี้นะเดี๋ยวต้องดูวันนี้อาจจะถ้าไม่ได้วิ่งไปไหนไกลอาจจะไซเบียอยู่ถแถวๆนี้ก็ได้นะคะอ่านี่คือสำหรับดีเนาะมาดู u s เร้อยกันบ้างโอ้โห u s เสร้อยนะคะโ,โหเดือนที่แล้วเนี่ยก็ปิดแดงเช่นเดียวกัน แล้วก็ถ้าดูดีๆเห็นไหมคะทํำโลต่ํากว่าโลของเดือนก่อนหน้าด้วยแล้วก็ทําใไฮต่ําลงนะคะก็คือแรงขายยังค่อนข้างเยอะอยู่นะเขายังไม่สามารถผ่านต้านเดิมนะคะของทำเฟมมันได้นะคะถแถวๆนี้ถ้าเราคุมแบบเนื้อเทียนเนาะก็ประมาณนี้เลยเนี่ยเขามาติดอยู่นะคะก็ยอ่อมีการยอ่อถ้าสําหรับทำเฟมมันย่อได้ถึงไหนนะคะย่อได้ถึงนี่เลยอืมซึ่งเป็นระยะไกลนะถ้าเขาอยากจะย่อนะคะ แล้วก็ภาพรวมของทำเฟมันก็คล้ายๆของดีนะเทรนยังคงเป็นขึ้นอยู่ยังไม่ได้มีอะไรบ่งบอกว่าเขากลับเป็นขาลงนะคะแล้วก็ถ้าเราดูวีคนะคะวีคที่แล้วเนี่ยปิดแดงปิดแดงก็จริงแต่สังเกตดูดีๆนะคะแดงแบบรูดไซดด้วยก็ราคายังลังเลอยู่นะคะว่าจะเอายังไงต่อดีหลังจากที่เขาเนี่ยลงมาเทสดิมานนะคะก็เด้งขึ้นไปกลับลงมาใหม่ก็เด้งอีกยังมีแรง แรงซื้อขึ้นไปอยู่นะคะตรงนี้ก็เป็นดีมาที่แข็งแรงเนาะแล้วก็วกมีเทคนิคของซูเปอร์ฮิดเด้นด้วยก็จะดูว่าทําไมเออมันถึงเด้งขนาดนี้นะคะทุกคนดูวีนิดนึงก็คือวียังคงเป็นขาขึ้นนะคะทุกคนแล้วก็แรงส่งของดีมาเน,นี้ยก็มีโอกาสทําให้ราคาเนี่ยขึ้นไปถึงข้างบนได้นะคะพอมาดูเดแน่นอนเดเนี่ยก็ยังคงเป็นขาขึ้นที่เสียเทรนทุกคนเห็นไหม ปุ๊บปุ๊บนี่ยังไม่มีอะไรบอกบอกว่าเขากลับตัวนะคะแล้วดังนั้นเนี่ยการที่เขาเนี่ยมาเทส d e ดีมาดวิกแล้วก็มาจุ่มกับดีมาของเดยด้วยเห็นไหมคะถ้าเหมือนจะหลุดนะแต่สุดท้ายกลับไปปิดได้แบบเนี้ยมันทําให้เขามีแรงซื้อกลับขึ้นมากลับขึ้นไปได้ถึงไหนนี่มีโอกาสไปถึงนี่เลยนะคะก็คือแถวแถวซัพพลายเดยที่เขาสร้างไว้เนาะถ้าตรงนี้ไม่ผ่านนะคะมีโอกาสที่จะย่อลงต่ออืมแต่ถ้า ชานะเนี่ยต้องยืนให้ได้ด้วยเพื่อที่จะไปต่อนะเขาเดี๋ยวต้องดูกันนะคะตรงนี้ก็เป็นอีกหนึ่งจุดที่เราเนี่ยจะต้องเฝ้าระวังหรืออาจจะได้เซลล์กันตรงนี้นะคะถ้าใครดูดีๆนะก็จะเห็นว่าตรงนี้ก็จะมีแพทเทิร์นที่เป็นแบบลักษณะของ QM ด้วยนะคะแต่ว่าถ้าถ้าเราเอาโรเวอร์ออกตรงเนี้ยเอาแก็บตรงนี้ออกแล้วอาจจะไม่ได้เป็น QM ที่ชัดเจนเนาะแต่ว่าเราเห็นสไพาเราตีสไพไว้ละกันนะคะดังนั้นนะตอนนี้นะคะเดเนี่ย วีคเดย์ของ u s 1 0 0รเนี่ยขึ้นยังคงได้เปรียบแล้วก็ราคาเนี่ยมาติดดีมานทำฟิมใหญ่เด้งขึ้นมาถ้ามีแพทเทิร์นให้เราบายเราสามารถบายได้นะเพราะดูจากระยะนะคะยังมีระยะอยู่ให้เราเล่นนะคะแนวต้านมีไหมมีแต่ก็ยังมีระยะเช่นเดียวกันอ่ะตีไว้ก่อนมาดู4ชั่วโมงนะคะอ่ะแน่นอน4ชั่วโมงตอนนี้เริ่มแล้วเริ่มกับตัวเป็นขาขึ้นนะคะทุกคนขึ้นมาแล้วก็สร้างดีมานไว้นะคะปุ๊บหลุดลงมาทาเหมือนจะหลุดสุดท้ายนะคะมีแรงซื้อขึ้นมา ถ้าเขาสามารถเอาชนะแนวต้านนี้นะคะจำได้ไหมที่วิ่ที่แล้วแวมตีไว้ให้นะคะเนี่ยเขาแอบแทงซับาพ่ไปแล้วนะทุกคนแต่ยังยืนไม่ได้เลยย่อกลับลงมานะคะถ้ากลับขึ้นไปยืนได้นะคะโหได้ย,อดย่อบาบสวยๆเลยแล้วก็ซับาพ่ถัดไปที่คุมราคาอยู่นะคะก็คือแถวๆนี้ถามว่าแข็งแรงไหมก็ไม่ได้แข็งแรงมากเท่าไหร่นะคะก็ ออสามารถที่จะพิจารณานะคะถ้าเกิดใครจะเซล์อาจจะได้เซลสันส้นๆเนาะแต่ถ้าเกิดออชนะขึ้นไปยืน15ื่นได้จริง,รงๆเนี่ยอาจจะได้ย่อบายมากกว่าตอนนี้จุดที่เขากําลังแบบเลือกทางอยู่นะว่าจะเฮ้ยไปทางไหนดีก็คือห5ื่นเนาะเห็นไหมตอนนี้ยังยืนไม่ได้นะถ้ายืนไม่ได้ก็มีโอกาสที่จะกลับลงมานะคะอาจจะมาเป็นภาพนี้ อาจจะย่อลึกมาที่ดีมานี้ใหม่หรืออาจจะย่อไปข้างล่างก็ได้เนาะฉะนั้นตัดสินนะคะตัวตัดสินก็คือตรงนี้แหละให้ยืนได้เท่าสวยๆเลยนะโหยืนได้แล้วก็ชนะตรงนี้ด้วยนะอาจจะได้ย่อบมายขึ้นไปหาข้างบนโอเคเราจะรอภาพประมาณนี้กันนะคะอันนี้ก็คือ4ชั่วโมงซึ่ง4ชั่วโมงนี่ตอนนี้ติดดีมานี้อยู่นะคะ อ่าบางคนจะถามว่าแล้วเราอรเซล์ได้ไหมโคชโอเคถ้าจะเซลนะคะก็เซลล์สั้นๆเนาะเพราะอย่าลืมว่าตรงนี้ทั้งเดยทั้งวิคดันขึ้นมาแล้ว4ชั่วโมงเริ่มเปลี่ยนเทรนแล้วนะคะถ้าจะเซลล์ตรงนี้จริงๆอาจจะต้องใช้การเซลล์สั้นๆแล้วก็เทคนิคคอนเฟิร์มนะคะเซลสั้นๆนี่อาจจะสักประมาณเนี่ยห้าสิบป ก็ต้องดูอีกทีหนึ่งนะว่า50ปีปคุ้มหรือเปล่านะคะถ้าเกิดเขาเนี่ยโหมาแบบสร้างดีมานใหญ่ยาวมาเลยเซล์สั้นๆนี่อาจจะไม่ได้คุ้มก็ได้ตอนนี้อาจ,จะเริ่มมองบายได้ถ้าเกิดชนะและยืน1 5 5ได้นะเดีย๋ยวขอดู1ชั่วโมงนิดนึงนะคะอืมหนึ่งชั่วโมงเนาะราคาก็มาติดต้านตรงนี้อยู่แหละนะคะต้านเดิม1 5แล้วก็มีการสร้างสปายไว้ด้วยนะคะถ้าชนะยืนได้เราจะบายแต่ถ้าตรงนี้ มีสัญญาณบางอย่างนะคะการกลับตัวเนาะหรืออาจจะพยายามขึ้นไปแล้วมันยืนไม่ได้จริงๆอาจจะได้เซลลลงมาแทนประมาณนี้นะคะสำหรับเีอสร้อยตัวตัดสินยังคงเป็น15ื่นนะคะถ้าดูแล้วโ,โหแรงขายยังมากนะคะเราจะเซลล์นี่เป็นภาพน,นี้แต่ถ้าชนะยืนขึ้นไปได้เราก็จะบายกันโอเคเนาะแล้วก็ดีมานนะคะสำหรับทำเฟรมเล็กๆเนี่ยเท่าที่เห็นเนาะก็อาจจะเป็นแถวบริเวณนี้ สามารถที่จะพิจารณาได้นะคะหมื0นสี่เนี่ยหมื่นสี่เนี่ยนะคะถ้าลงมาก็ยังสามารถที่จะพิจารณาบ่ายได้อยู่ประมาณนี้นะคะเนี่ยโซนนี้ก็สวยงามนะคะแข็งแรงแล้วมีผลงานด้วยนะถ้าลงมาข้างล่างเนี่ยค่อยมาพิจารณาบ่ายกันเป็นไงกันบ้างเนาะก็ต้นเดือนใหม่แล้วนะคะก็เดือนนี้นะคะขอให้เป็นเดือนที่ดีสําหรับทุกคนเลยแบบรู้ว่าถ้าทุกคนตั้งใจนะคะวิเคราะห์แล้วก็เทรดด้วย สติเนาะเทรดด้วยความสุขนะคะเทรดตามเทคนิคนะยังไงผลลัพธ์ออกมาดีแน่นอนนะคะก็าฝากไว้ประมาณนี้แล้วก็เดี๋ยวพรุ่งนี้นะคะเดี๋ยวเรามาอัปเดตแผนกันต่อขอบคุณทุกคนที่ติดตามมากนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย ฝากถอนเงินง่ายครับในแอปพลิเคชันเลยมีการแจ้งเตือนปฏิทินอีเวนต์ต่างๆที่จะเกิดขึ้นในตลาดแอปเนี่ยจะคำนวณตัว SL และ TP มาให้ผมเป็นจำนวนเงินให้ได้นะติดต่อซัพพอร์ตที่เป็นคนไทยนะคะได้ภายในแอปเลยผลิตภัณฑ์ของ XTB มีให้เลือกมากกว่า2,100ชนิดสำหรับเต้ยที่เทรดมามากกว่า8ปีบอกเลยว่าต้อง XTB เท่านั้นค่ะ